มาเพื่อเล่นกับเชฟราใช่ไหมไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนเลยเหงาจังเป็นไปไม่ได้หรอกมีแค่ผู้ที่ถูกเลือกโดยเทพเท่านั้นที่จะแตะต้องมันได้ถ้าคนอื่นไปแตะมันจะระเบิดทันทีมีคนลองไปแล้วกว่า 9,527 คนนะเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกจริงๆเหรอในที่สุดก็มีคนมาช่วยแล้วท่านคือคนที่กิลส่งมาใช่ไหมช่วยข้าทีสิมีปีศาจบุกมาที่หมู่บ้านเพียบเลยพืชผลของข้าก็โดนพวกมันทำลายหมดแล้วอะไรนะคำพีบอสข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นพวกเจ้ารีบไปจากที่นี่ซะปีศาจในคัมภีร์มีปีศาจอยู่ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นจะไม่ทำจะไม่เล่าสิคัมภีร์บอสเหรอการมีอยู่ของมันไม่เป็นผลดีแน่และผู้ใหญ่บ้านกับคัมภีร์นั้นก็หายไปแล้วด้วยมีสายลับที่กิลส่งมาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ที่หมู่บ้านเจ้าลองไปถามเขาดูสิน้องเล็กไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่กี่วันก่อนแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเซฟรารู้สึกถึงบรรยากาศแห่งความชั่วร้ายเมื่อกี้มันอะไรอ่ะทำเอาเซฟราตกใจหมดเลยนายท่านท่านต้องระมัดระวังทางข้างหน้าอย่างดีนะช่วยท่านหาผู้ช่วยเองนะในร้านค้าสามารถเลือกซื้อไอเทมต่างๆได้พิธีอัญเชิญวิญญาณท่านสามารถเริ่มพิธีอัญเชิญในตำนานได้แล้วเก็บมันไว้แล้วสำรวจกันต่อเถอะใกล้สำเร็จแล้วนายท่านข้ามีนามว่าดีอาโปรดให้ข้ารับใช้บูชายันชาวบ้านที่หายไปน่ากลัวจริงบอสส่วนตัวเปิดแล้วรีบไปท้าดวลกันเถอะอ
นายท่านพวกอสูรโดนกำจัดหมดแล้วในที่สุดหมู่บ้านก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้งนะนายท่านนี่มันกลิ่นของเทพตกสวรรค์ตนเมื่อกี้นี่เรารีบตามไปท่านซื้อสัตว์ขี่แล้วรีบตามไปเถอะไปที่ร้านค้าเพชรจะมีสัตว์ขี่ให้ซื้อนะสัตว์ขี่นั้นจะเพิ่มพลังรบและทำให้วิ่งไวขึ้นด้วยเทพตกสวรรค์นางมาจนได้ป่านนี้ต้องโดนนางทำลายแน่ขอร้องล่ะหยุดนางทีปกป้องป่านี้ไวทั้งถนนนี้ทั้งต้นไม้นั้นเป็นถิ่นของข้าถ้าจะผ่านแล้วก็จ่ายค่าผ่านทางนะแซ่ผู้ถูกเลือกคืออะไรกันข้าเป็นถึงสมุนของเทพตกสวรรค์เชียวนะเว้ยลูกพี่พ่อเธอข้าเจ็บหมดแล้วข้าทำไปเพราะต้องเลี้ยงดูครอบครัวน่ะราชาเห็ดนั้นดุร้ายมากถ้าสวมชุดของข้าไว้จะผ่านป่าเห็ดนี้ได้อย่างง่ายดายเลยเจ้าหมวกเขียวเจ้าจะไปไหนฮะงั้นเจ้ายืนเบื่อทำไมล่ะรีบตามไปแล้วไม่งั้นข้าได้โดนท่านเทพตกสวรรค์ต้มกินแน่